บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในปัจจุบันโลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญก็มาจากการที่มนุษย์ละเลยธรรมชาติจนทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีเราก็คงจะต้องทำให้เวลาที่ในการรับข้อมูลมาแล้วก็กระจายไปยังสู่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วที่สุดมีข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมตั้งแต่ภัยระดับต้นในท้องถิ่นเองระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3คือภัยใหญ่ๆทำอย่างไรให้ทุกคนมีอาสาสมัครหรือสิ่งต่างๆมาร่วมกันดำเนินการในทุกๆเรื่องครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างถูกต้องอีกด้วยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจที่เราได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทผมเองเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากให้งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสู่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามทุกยากแล้วก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนปลอดจากสิ่งที่จะประสบมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตรงนี้เป็นความภูมิใจของพวกเราชาวศูนย์เตือนภัยครับไทยเบฟขอบันทึกศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน